สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำเทคนิคการออกแบบกราฟิกให้สวยงามง่ายๆนะครับโดยเราจะใช้ FreePic นะครับเป็นการค้นหาเทมเพลตนะครับแบบ PhD เพื่อเราจะนำไปแก้ไขงานนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับกับ Photoshop หรือใช้ Photoshop ออนไลน์ก็ได้นะครับในการแก้ไขงานมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเข้าเว็บไซต์ที่ว่า freepic.com ตามนี้เลยนะครับ freepic.com นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้จากนั้นนะครับให้มาตรงเมนูนี้นะครับ PhD ด้านบนนี้นะครับคลิกไปที่ PhD นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกแบบฟรีเนี่ยซ้ายมือนะครับไลเซนส์มันจะมีฟรีกับพรีเมียมให้เราคลิกไปที่แบบฟรีนะครับจากนั้นมาเลือกนะครับรูปแบบของกราฟิกที่เราต้องการนำไปใช้นะครับมันจะมีพวกเทมเพลตเนี่ยนะครับคลิกไปที่เทมเพลตก่อนก็ได้นะครับเทมเพลต PSD ให้เราเข้าไปแก้ไขเองได้นะครับจากนั้นมาเลือกประเภทของเทมเพลตนะครับอย่างเช่นโปสเตอร์เทมเพลตอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีตัวอย่างนะครับเนี่ยเทมเพลตสวยๆเยอะแยะเลยนะครับเราก็มาหาดูนะครับว่าเราสนใจโปสเตอร์แบบไหนนะครับที่เราอยากเอาไปแก้ไขเป็นงานของเราได้เลยเนี่ยสวยๆแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะครับมีหลายแบบมากนะครับสวยๆนะครับอย่าลืมคลิกฟรีด้วยบางทีมันพรีเมียมเนี่ยนะครับเราโหลดไปนะครับมันจะต้องเสียตังค์เนาะนะครับให้มาคลิกแบบฟรีนะครับแล้วก็มาเลือกเอาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวอย่างสวยๆสักหนึ่งตัวอย่างนะครับมีทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับนี่ก็สวยสีสันสวยงามนะครับนี่ก็สวยนะครับสวยเยอะแยะเลยนะครับสมมุติว่านะครับผมสนใจสีนี้ก็แล้วกันนะครับ Travel เนี่ยนะครับก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนู Download นะครับคลิกไปที่ Download แล้วก็ไปที่ Free Download ครับจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าผมจะเก็บไว้ที่ Desktop นะครับเสร็จแล้วก็กด Save นะครับกด Save พอ Save เสร็จก็ทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์แล้วก็เราจะเห็นไฟล์ PSD ที่อยู่ข้างในเนี้ยนะครับแล้วก็แยกไปที่แล้วก็กด OK นะครับเป็นการแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ไฟล์ PhD เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีโปรแกรม Photoshop ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่มีทำยังไงจะพาใช้โปรแกรม Photoshop ออนไลน์เลยนะครับให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับและเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Photo-P นะครับ photopea.com นะครับ photopea.com กด Enter เข้าไปเลยนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ Photo-P นะครับจากนั้นเราก็ open from computer นะครับก็คือเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราทำการนะครับแตกไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะครับและเลือกเป็นไฟล์ PhD นะครับไฟล์ PhD ก็กด open ขึ้นมาครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนี่คือไฟล์ PhD สังเกตว่าจะมีเลเยอร์นะครับต่างๆอยู่ขวามือนะครับทีนี้เราจะเอารูปภาพมาแก้ไขเป็นของเราทำยังไงนะครับเนี่ยนะครับส่วนผมจะเอารูปภาพนี้มาแทนนะครับแทนรูปนี้เราก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งจะเห็นว่ามันจะขึ้น place your image here นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเมาส์มาชี้ที่รูปเล็กๆตรงนี้แหละนะครับอยู่ในกรอบเล็กๆนี้แล้วดับเบิลคลิกนะครับที่รูปนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดรูปนี้ขึ้นมานะครับมันจะเกิดแท็บใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราไป open ภาพที่เราจะเอามาแทนที่รูปนี้นะครับก็ไปที่เมนูไฟล์ open นะครับจากนั้นก็ไปเลือกนะครับรูปนะครับของเรานะครับผมจะมายกตัวอย่างรูปนะครับที่มีอยู่ในเครื่องก็ open ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ลากรูปนี้นะครับมาชี้มาที่แท็บนี้นะครับเพื่อจะเอามาแทนที่รูปนี้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งนะครับว่าเราจะให้นะครับรูปนะครับมีขนาดไหนไซส์ไหนนะครับแล้วก็นะครับกดเมาส์แชร์ไว้แล้วก็ดึงนะครับกดชิปแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อรักษาอัตราส่วนนะครับนี่นะครับแล้วก็มาคลิกเครื่องหมายถูกด้านบนเนี้ยนะครับเป็นการยืนยันนะครับเอารูปนี้นะครับมาแทนรูปนี้ได้เลย
นะครับพอเราเอามาแทนที่รูปนี้นะครับเราก็ทำการเซฟรูปนี้นะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ Ctrl S นะครับหรือว่าเซฟนะครับในวงเล็บ Smart Object นี่คลิกเซฟไปเลยครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเราก็มาที่แถบต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งนี่กลับมาตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้จะกลายเป็นรูปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาแทนที่รูปนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปแก้ไขนะครับพวกตัวหนังสืออะไรต่างๆนะครับหรือรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเอาเข้ามาแทนที่นะครับเราคลิกหนึ่งครั้งเราก็จะเห็น place your image here อย่างเงี้ยนะครับเราก็ดับมันคลิกขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ open นะครับเราจะเอารูปอะไรมาแทนรูปนี้นะครับสมมติว่าผมจะเอารูปจาก picture ก็แล้วกันนะครับสมมติว่ามีรูปนี้กด open นี่นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเอามาแทนที่เสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับไฟล์นะครับ save นะครับ save บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเซฟเสร็จเราก็มาดูที่ต้นฉบับมายังเดี๋ยวนะไฟล์เซฟเดี๋ยวนะโอ้เซฟคนผิดรูปยังไม่ได้เอามาแทนที่นี่ไหมพลาดแล้วกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้นะครับ place your image โทษทีนะครับนี่นะครับเราเอามาใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ไฟล์เซฟเหมือนเดิมเซฟ smart object เรียบร้อยนะครับพอเซฟสมาร์ทออบเจกต์แล้วก็กลับมาที่ต้นฉบับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับภาพที่เราแก้ไขนะครับใส่เข้ามาแล้วหรือเราอยากแก้ไขเพิ่มเติมย่อขยายในหน้านี้ก็ได้นะครับเนี่ยกดชิปแชร์ไว้นิดนึงนะครับย่อรูปภาพให้มันอยู่ในเซฟโซนนะครับขยับนิดนึงก็ได้นะครับก็คลิกนะครับตอนนี้เราก็จะแก้ไขรูปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นตัวหนังสือนะครับแล้วก็เหมือนกันครับอยากแก้เป็นคำไหนก็แค่ดับมันคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่เข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่ครูอภิวัตรอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับหรือรายงานนะครับแล้วแต่เราจะใส่ข้อความนะครับตัวไหนที่เราจะแก้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับตัวไหนที่เราไม่เอาเราลบออกก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปคลิกนะครับแล้วก็กด delete ทิ้งธรรมดานี่แหละนะครับเราก็จะได้งานออกมานะครับงานกราฟิกสวยๆนะครับโดยที่เราแก้ไขเป็นไฟล์ PSD นะครับโดยใช้ Photoshop ออนไลน์ก็คือ Photopea นี่แหละนะครับจากนั้นเราค่อยเซฟไปใช้งานจริงก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับ Export นะครับ Export As จะเอาเป็นไฟล์คมชัดนะครับหน่อยก็ PDF ก็ได้นะครับหรือ PNG ก็ได้เห็นไหมเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์เนี้ยออกไปใช้งานได้เลยนะครับ Export นะครับ PNG หรือ PDF นะครับก็เลือกนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนตั้งชื่อว่าอะไรกดเซฟไปนะครับเราก็จะได้ไฟล์นั้นนะครับไปใช้งานแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการหาภาพกราฟิกหรือก็ตกแต่งภาพกราฟิกให้เราสวยๆนะครับนี่เราก็จะได้อาจจะเป็นปกเป็นโปสเตอร์เป็นรายงานก็แล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ